สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์จากร้าน MXRC นะครับเป็นเครื่องเล่นเกมรุ่น X6 นะครับราคาตัวนี้ร้าน MXRC จะจำหน่ายอยู่ที่ 1,690 บาทนะตัวเครื่องมีความจุอยู่ที่8 จิกนะครับเห็นมีกล้องด้วยแล้วก็ให้เมมโมรี่การ์ดมาด้วยนะ32 จิกนะครับตัวนี้สามารถเล่นเกมอะไรบ้างก็เฉพาะเกมในเครื่องก็ประมาณ 4,000 เกมนะครับก็มี Family Com Mega Drive มี Super Family Com มีเกม Arcade นะพร้อมยังสามารถเซฟได้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ให้สายมาต่อกับจอทีวีนะครับต่อจอทีวีได้ด้วยเล่นออกจอได้จอใหญ่พร้อมกับพอร์ต USB นะครับเอาไว้เสียบชาร์จนะชาร์จกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับด้วยหน้าจอที่กว้างประมาณ 4.3 นิ้วเลยนะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับเริ่มมากับ Street Fighter เลยเกมนี้น่าจะเป็นเกม Arcade ผมก็ลืมไปแล้วว่ากดสูตรยังไงเอาเป็นว่าใช้อะไรดีวะชุนลีแล้วกันจุดดันเซมลืมสูตรแล้วเนี่ยมาถึงก็โดนจับทุ่มกันเลยนะลืมสูตรนี่ทุ่มคืนโอ้โหโอ้โหโดนทุ่มจะเกมไหมเกมครับอ่ะเกมแรกเกมต่อไปดีกว่าที่จริงมันเซฟได้นะวิธีการเซฟระหว่างเล่นเกมนะครับคือข้อดีของเครื่องนี้ก็กดที่ตัวนี้ครับ select ตัวนี้แล้วก็มาเซฟเกมครับผมเลือกสล็อตแรกนี่ก็เป็นการเซฟเกมแล้วนี่นะครับเราจะกลับมาเล่นก็ return to game หรือว่าโหลดเกมก็ได้ลองโหลดเกมนะครับสล็อตแรกก็จะโหลดมาให้ก็สามารถแบบเราปวดขี้หรือว่าอยากแม่ใช้ไปซักผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็กลับมาเล่นต่อได้ข้อดีนะของเครื่องแบบนี้นะครับราคาเพียงแค่ 1,690 บาทผมลืมสูตรแล้วนะผมจะทำคอปเตอร์ไม้ไผ่ลืมสูตรนะครับโอ้โหแพ้ยับเลยโอเคไปเกมต่อไปWe'll be right back.
อ่ะเกมต่อไปอะไรไม่รู้เฮ้ยนี่เป็นเกมอาเคียดครับต่อยมวยโอ้มีกระโดดเฮ้ยเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะใครเคยเล่นบอกหน่อยต่อยเก็บหอยนี่เกมแนวสตรีทนะครับก็คือแบบโอ้โหมีเก็บระเบิดด้วยมีวางระเบิดชิบหายแล้วมีจับเวลาด้วยนะครับโก้โก้โก้วิ่งได้ไหมเนี่ยด่านต่อไปเออก็มันดีนะคือมันเป็นแนวยุคเราเป็นเด็กๆอ่ะมันไปอีกแบบเก็บปืนนี่เลยมีจับเวลาเหมือนอ่ะเดี๋ยวไปเกมต่อไปดีกว่าออกเดี๋ยวไปเกมต่อไปดีกว่านะครับเป็นบอมเบอร์แมน2นะครับเกมอีกเกมหนึ่งอันนี้เป็นจากเครื่องอะไรเนี่ย Family Com เหรอ Bomberman Max คือมันหลายเครื่องก็ลืมนะมาเป็นภาษาญี่ปุ่นจ๋ากันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเกมภาษานะนี่นะครับเนี่ยมันคือมันมีหลายเกมนะถ้าอยากลองเล่นนะเข้าท่าเลยก็จะแตกต่างจากบอมเบอร์แมนของ Family Com นะครับบอมเบอร์แมนก็เป็นเกมวางระเบิดนะถ้าเกิดน้องๆหนูๆอาจไม่รู้จักกันนะครับสมัยนี้นี่แหละเกมรุ่นพี่มันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเล่นให้ดูคร่าวๆไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเสียงเพลงเราสามารถลดได้นะนี่ปุ่มนี้โอเคไปเกมต่อไปมีดราก้อนบอลดราก้อนบอลก็มีนะก็จะเป็นลักษณะนะครับเกมแบบนี้นะอันนี้ก็คือต้นตำรับเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นมาเลยทีเดียวเอาลุยก็เป็นลักษณะผ่านด่านนี่ซิงโกคูก็เป็นการประจนภัยในวัยเด็กนะครับเพลินๆนี่ไม่รู้จะตื่นเต้นเลยทำไมเนี่ยนี่นะครับก็เป็นเหมือนการผ่านด่านเอเวนเจอร์ธรรมดาโอเคเกมต่อไปคือเกมมันมีเยอะมากนะนี่นะครับก็วิธีเข้าเกมอ่ะก็เข้ามานะครับที่หมวดนี้นี่นะครับเกมนี่นะก็จะมีเกมบรรจุที่ร้านเอ็มเอ็กซ์อาร์ซีเนี่ยโหลดมาให้แล้วนะครับเยอะมากนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะก็มีหลายการ์ดอินเตอร์ชแนลเมมโมรี่ก็จะมีเนี่ยครับก็จะมีเกมต่างๆเลยนี่ซูเปอร์มาริโอลองดูกันเลยนี่มาริโอวัยยาวของเราแฟมิลี่คอมนะครับสตาร์ทที่คุ้นเคยกันเสียงเพลงต้องมาแล้วล่ะโมเฮดนี่นะครับให้ดูคร่าวๆก็ถ้าเป็นซุปเปอร์มาริโอมันจะยากหน่อยมันจะไม่ง่ายเหมือนมาริโอทั่วไปนะครับเรียบร้อยเนี่ยประมาณนี้นะนอกจากเล่นเกมแล้วนะครับมันยังมีฟังก์ชันก็คือรูปกล้องนะครับเราสามารถถ่ายรูปได้นะ
นี่นะครับเลื่อนมาเลยสังเกตนี่ผมถ่ายเนี่ยจอคอมพิวเตอร์นะครับอยากให้ดูนี่นะผมถ่ายจอคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็ภาพมันก็คงไม่ชัดมากแต่ก็มีไม่เสียหายนี่ครับถ่ายแล้วเรียบร้อยนะครับกล้องอยู่ด้านนี้ครับนี่เลยนี่คือกล้องนะครับฟังก์ชันพร้อมเลยแถมมีลำโพงอยู่ด้านหลังภายในตัวนะนี่นะครับก็กดออกนอกจากนี้มันยังมีเป็นโหมดวิดีโอนะครับสามารถฟังเพลงเล่นคลิปได้นี่นะอยู่นี่รูปวิดีโอนี่นะครับก็เลือกไปเลยปุ๊บมีอะไรโตเกียวดิฟนะครับก็เป็นคลิปนะครับที่โหลดมาเราสามารถเก็บไว้แล้วก็ดูในนี้ได้เลยนะครับดูดิมีอะไรอีกอันนี้โหลดไว้3คลิปนะเพื่อทดสอบให้ดูนะครับนี่ก็อีกคลิปหนึ่งย้อนกลับมาครับแล้วก็ดูรูปครับที่เราถ่ายนี่นะก็จะมีเป็นไฟล์เทคไฟล์วิดีโอเรคคอร์ดพิกเจอร์นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะของเครื่องโอ้ราคา 1,690 บาทถือว่าสะใจเลยนะครับยังไงถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับตัวนี้ราคาขนาดเทียบกับมือผมเนี่ยใช้ได้เลยแล้วเกมเล่นได้เยอะมากนะเล่นได้ถึง PlayStation 1นะครับสามารถโหลดได้นะครับวิธีโหลดมีในอินเทอร์เน็ตนะมีวิธีโหลดอยู่โอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ